ผมอยู่กับกีตาร์ทรงจัมโบ้นั่นเองนะครับจะจัมโบ้สมชื่อนะครับใหญ่เบลเลอร์บล่าอย่างนี้เลยเจ้าตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ของทางคาซูกินั่นเองนะครับปกติแล้วเราจะเห็นเจ้าคาซูกิโซซีรีส์เนี่ยเป็น Red Knot OM แล้วก็ GA กันซะมากเลยนะครับแต่ตัวนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นทรงจัมโบ้นะครับแต่ต้องย้อนไปก่อนนิดนึงว่าจัมโบ้เนี่ยแหมมันเริ่มผลิตตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงนะครับทรงจัมโบ้เนี่ยจริงๆแล้วตีคู่มากับ Red Knot เลยนะครับก็เริ่มมีการผลิตตั้งแต่ยุค1930นะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะก็มีเป็นที่นิยมมากๆเลยสำหรับนักดนตรีหรือว่าชาวบ้านชาวช่องที่อเมริกาเนี่ยก็นิยมทรงจัมโบ้มากนะครับเนื่องจากเสียงของมันก็มีเอกลักษณ์พอสมควรพอตัวเลยการที่ทำหลายๆทรงก็เพื่อจะตอบสนองกับการเล่นหลายๆแนวนั่นเองนะครับแต่โดยหลักแล้วทรงที่เป็น Red Knot เนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงที่ดังนะครับแต่เจ้าจัมโบ้เนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะก็คือเรื่องของทรงของมันเนี่ยทำให้เสียงมันนุ่มนวล นะครับลุ่มลึกเบสลึกนะครับอาจจะไม่ดังเท่ากับ Red Knot ไม่พุ่งมากแต่รับรองว่าได้ความนุ่มนวลแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมลองเล่นดูแล้วมาจับ A อย่างเดียวก็เพาะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าจัมโบ้นะครับมาถึงเจ้าคาซูกิโซซิลี่จัมโบ้กันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้องค์ประกอบมันก็คือจัมโบ้เลยไม้หน้าเนี่ยก็เป็นท็อปโซลิดสปรูซนะครับส่วนข้างกับหลังก็จะเป็นซีรีส์ของโซซิลี่ก็คือใช้มะฮอกกานีซึ่งเป็นมะฮอกกานีที่เนื้อดีมากๆเนื้อแน่นมากๆเลยนะครับคอก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับหัวก็จะเป็นมะฮอกกานีเหมือนกันนะครับรอบๆนี่ก็จะเดินด้วยสีไอเวอรี่ขาวนะครับลูกบิดเป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับหัวก็ดูแบบสง่างามนะเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็มีกิมมิคโลโก้ของทางคาซูกิเป็นรูปนกกระดาษอยู่ที่เฟรตที่12เป็นเมเปิลนะครับในส่วนซัดเดิลนะครับกับนัทก็จะเป็นคาวโบนนะครับก็จะเป็นกระดูกวัวนี่แหละแล้วก็เป็น ABS สีดำมาทำหมุดนะครับบริดก็จะเป็นโรสวูดนะครับจุดเด่นของโซซิลี่ที่เราเห็นกันแบบชินตาเลยก็คือนี่รอบโรเซตซาโฮตรงนี้ก็จะใช้เป็นโรสวูดสลับฝังด้วยอาบโลนหรือเปลือกหอยมุกนั่นเองนะครับในส่วนของ binding flopping ต่างๆไม่มีเรียบง่ายมีแค่นี้เลยแน่ตรงขอบด้านหลังนิดหน่อยนะครับเป็นสีออกขาวๆครีมๆนะครับเนื้อไม้ก็แหมดูแบบชุ่มฉ่ำนะครับเป็นแบบด้านทั้งตัวนะคอด้านบอดี้ด้านนะครับในส่วนจุดเด่นตัวนี้ก็ให้สายเป็น Dattelio EXP 11ไปเลยนะครับ yeah. เสียงก็ที่ได้มาก็จะประมาณเสียงนี่บอกเลยว่าตีคอร์ดมันถ้าใครนะครับอยากจะมีทรงจัมโบ้เก็บไว้นะครับเจ้าตัวนี้ราคาไม่แพงเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปแล้วกันเรื่องของราคาแล้วก็สเปคนะครับไปหาซื้อกันได้สั่งซื้อกันได้ทางเว็บไซต์มีสิกันทานนะสิ่งสำคัญของจัมโบ้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับใครชอบเสียงนุ่มๆนะครับกังวานใสนะครับแบบไม่ได้พุ่งมากแต่ว่าหนักแน่นตีคอร์ดได้ฟิงเกิลสไตล์ได้นะครับได้หลายๆรูปแบบแล้วก็นี่ไซส์เนี่ยแหมถนัดมือมากความหนาก็ดีนะครับแบรซิ่งก็เป็นแบบ X สวยงามมากเป็นไม้สปูทอยู่ด้านในนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับในส่วนเรื่องของเสียงเนื่องจากเจ้าตัวนี้มีเพียงภาคอะคูสติกเท่านั้นนะครับก็จะให้น้องโอมิวสิกแอนด์ทานจัดการเทสเป็นหลายๆรูปแบบให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคไปฟังกันเลยครับเข้ามาอยู่ในช่วงเทสเสียงนะครับมาอยู่กับเจ้าคาซูกินะครับโซซีรีส์ทรงจัมโบ้นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูเสียงหน่อยแล้วกันนะครับลองเก่าๆดูซะหน่อยความเด้งมากสุดยอดเลยนะตัวนี้ใหญ่เสียงใหญ่มากกังวานใหญ่หนานุ่มนี่คอร์ดThank you.
ับเจ้าตัวนี้นะฮะทรงนี้นะครับสุดยอดครับ very good โอเคเสียงก็ฟังไปแล้วนะครับหน้าตาผิวพรรณก็อินเสิร์ตให้ดูไปแล้วนะครับก็อย่าลืมซื้อได้ในเว็บไซต์มีสินค้านะครับ Facebook มีสินค้าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยในช่องของ YouTube มีสินค้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิโซซิลี่จัมโบ้ตัวนี้แหละครับมีสินค้าเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักสตรีครับ